เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพระสัปดีที่20เมษายน2566ครับวันนี้เป็นวันสำคัญคือวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์โลก2คนท่านแรกท่านมีความสำคัญในทางที่ดีต่อประเทศไทยนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศจนทำการเปิดความสัมพันธ์ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่2อย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมันมีเจตนาร้ายมุ่งทำลายประเทศชาติของเรามาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1949ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุงก็คือท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านสามารถนำคณะไปแล้วก็เริ่มสานความสัมพันธ์กันขึ้นมาใหม่นั่นก็ส่งผลให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมในยุคของท่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์ก็คือการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งแต่เดิมนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจาก2ประเทศใหญ่ๆก็คือสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมุ่งมั่นทำลายล้างประเทศชาติราชบัลลังก์ของประเทศไทยอย่างหนักหน่วงรุนแรงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508เป็นต้นมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ท่านหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้เริ่มเปิดความสัมพันธ์และก็มีการปรับเปลี่ยนท่าทีต่างๆจนกระทั่งสาธารณประชาชนจีนก็ลดความมุ่งมั่นที่จะทำลายประเทศไทยลงไปมากทีเดียวแต่ไม่หมดจนท่านทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือท่านเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นรัฐบุรุษที่นำพาประเทศชาติให้รอดพ้นภัยไปได้ส่วนชีวิตของท่านนั้นยิ่งโลดโผนโจรทะยานเป็นการใหญ่เพราะว่าท่านก็ประสบมรสุมตั้งแต่ราชนิพนธ์ของท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงฟุบลงหลังจากเกิดวิกฤตการณ์วังหน้าท่านก็ซัดเซพเนจรแล้วก็ได้มีการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับความสำเร็จอย่างงดงามที่เห็นได้ชัดเจนคือไม่มีใครสามารถทำได้ก็คือว่าท่านมีคะแนนเสียงเพียง18เสียงในรัฐสภาแต่ท่านสามารถตั้งรัฐบาลได้และตัวท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่มีคะแนนเสียงแค่18เสียงเท่านั้นถือเป็นประวัติยุคใหม่แล้วท่านก็เริ่มกระบวนการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลไปถึงคนชายขอบทั้งหลายอย่างทั่วถึงกันนั่นเรียกว่าโครงการเงินผันซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต้องตามหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการกระทำก็คือเรื่องการทุจริตของคดโกงของคนระดับล่างซึ่งไม่ใช่เรื่องนโยบายสิ่งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยที่มีการกระจายเงินออกไปมุ่งไปสู่มือของประชาชนโดยตรงซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ท่านลุงตู่ทำอยู่ในขณะนี้แต่เรียกว่าโครงการคนละครึ่งแล้วก็อีกหลายโครงการทุกท่านก็คงได้เข้าบริการแล้วล่ะไม่เป็นในพวกที่ด่าท่านหรือพวกที่รักท่านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั่วหน้ากันส่วนอีกคนหนึ่งที่เกิดวันนี้เช่นเดียวกันแต่เป็นคนชั่วช้าสารเลวบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรงแล้วก็ฆ่าคนมาจนทั้งนับจำนวนไม่ถ้วนถึงหลายสิบล้านคนโดยที่เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่พิการเป็นคนที่คนต่างศาสนากับมันนั่นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ตอนนี้ท่านไปถามคนเยอรมันคนเยอรมันก็บอกเอ้ยไม่ใช่นะฮิตเลอร์นะไม่ใช่คนเยอรมันมันเป็นคนออสเตรียแต่ตอนที่ฮิตเลอร์มันมาเป็นผู้นำรัฐบาลของเยอรมันคนเยอรมันยุคนั้นเนี่ยเรียกว่ารักฮิตเลอร์ทุกคนเพราะมันเล่นการเมืองเป็นมันแสวงหาอำนาจเป็นดังนั้นทั้งสองท่านเนี่ยเกิดในวันนี้ตอนแรกผมก็ตั้งใจจะนำเรียนถึงเรื่องท่านคึกฤทธิ์ปราโมชเพราะท่านเป็นเรียกว่าเป็นรัฐบุรุษทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นเพราะยังไงก็ตามท่านคึกฤทธิ์ท่านเปลี่ยนพบไปแล้วจะพูดถึงท่านช้าไปวันสองวันก็คงจะไม่มีผลอะไร
แต่สิ่งที่มีผลก็คือว่าอยากจะชี้ให้ประเทศไทยคนไทยได้เห็นว่าไอ้คนชั่วที่มันพยายามทำลายล้างประเทศชาติของเราอยู่รุนแรงเนี่ยก็คือวายร้ายหนีคดีทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรและสมุนของมันรวมทั้งพรรคการเมืองส่วนตัวของมันที่ทุกท่านจะทราบว่าเป็นพรรคใดมันมีความร้ายแรงอย่างไรและจิตใจที่ต่ำช้าของมันนั้นมันมีเล่ห์กลอย่างไรก็เหมือนกับพรรคไอ้ตีแต่ไอ้ตีนี่เรียกว่างี่เง่าและต่ำชั้นกว่าทักกี้เยอะหาเงินหลายคุ้มแต่ที่มันเหมือนกันก็คือชั่วร้ายเลวทรามพอๆกันมุ่งทำลายสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแข็งขันล้มล้างให้สิ้นซากเช่นเดียวกันจึงอยากจะนำเสนออนุกรมชุดการตลาดขันทีตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับเป็นเรื่องกรณีศึกษายกกรณีประเทศสมมุติขึ้นมาชื่อว่าประเทศสารขันจึงมีชื่อตอนว่าขันทีที่สารขันซึ่งหลายเรื่องมันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ครับการที่จะตั้งเมืองสมมุติขึ้นมานั้นอ่ะเราสามารถใช้ได้ในกรณีศึกษาหลายๆประการด้วยกันเพราะว่าไม่ต้องการกระทบกระเทือนใครหรือต้องการจะยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาก่อนจะเข้าเรื่องประเทศสารขันท่านคงเคยได้ยินเกาะอัลฟาเบต้าแล้วก็จักรพรรดิพระเจ้ามิตาแต่ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีความรู้อะไรก็คงไม่รู้จักก็มีแต่พวกไดโนเสาร์เท่านั้นแหละที่อ่านหนังสือเยอะก็ต้องรู้ว่าพระราชนิพนธ์เรื่องอันโดรเมดาที่มีชื่อเป็นทางการว่าวิวาหะพระสมุทรนั้นนั่นแหละคือเมืองสมมุติคล้ายๆกับประเทศสารขันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้สักนิดหน่อยจะได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือมีอีกพระนามหนึ่งว่าพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนผ่านทั้งเรื่องนิยายบทกลอนบทประพันธ์มากมายเกินกว่า 4,000 เรื่องเพื่อชี้ให้คนไทยได้มีความทันสมัยถ้าต้องการให้คนไทยรู้จักเรือดำน้ำซึ่งยุคนั้นไม่มีใครรู้จักเลยในประเทศไทยท่านก็ทรงนิพนธ์บทละครพูดเรื่องรตล.นนทรีก็คือเรือดำน้ำสมมุติรตล.เป็นคำย่อของเรือใต้น้ำเพราะยุคนั้นเนี่ยภาษาไทยไม่มีคำว่าเรือดำน้ำเราจะใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเรือสอก็มาจากคำว่าซับมารีนซับมารีนก็คือเรือดำน้ำที่เราใช้ความหมายปัจจุบันนี้ตอนนั้นไม่มีคำพวกนี้บัญญัติมาท่านก็ใช้คำว่ารตล.เรือใต้น้ำเป็นภาษาโบราณท่านต้องการให้รู้ว่าความยากลำบากของลูกเรือดำน้ำน่ะอย่างไรและเขาต้องเสียสละเพียงใดลูกเรือดำน้ำของทุกกองทัพเรือเป็นกำลังพลที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเรือประเทศนั้นๆเพราะถ้าหากไม่แข็งจริงๆไปอยู่กองเรือดำน้ำไม่ได้ก็จะอยู่แต่กองเรือผิวน้ำหรือว่าหน่วยสนับสนุนไปเหมือนกับฐานบกถ้าแข็งแกร่งที่สุดก็ต้องไปอยู่หน่วยวิชาการสงครามพิเศษการฝึกหนักมีประสิทธิภาพการวางแผนการยืดหยุ่นการอ่อนตัวการเข้าตีรุกรับร่นถอยซึ่งกำลังรบพิเศษนั้นไม่ได้ใช้งานเหมือนกับกำลังรบปกติถ้าดันเอาหน่วยรบพิเศษไปใช้เหมือนกับหน่วยรบปกติก็ย่อยยับเหมือนที่ไอ้รัสเซียมันใช้ในขณะนี้มันใช้สเปซนัดเข้าไปทำการโจมตีเคียฟปรากฏว่าตายไปหลายพันคนการผลิตนักรบพิเศษขึ้นมาคนเนี่ยใช้งบประมาณสูงมากสูงกว่าพวกกำลังทหารปกติฐานจำการทั้งหลายเนี่ยมากมายหลายเท่าและการใช้งานก็ต้องต่างกันเอาใช้งานอย่างเดียวกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยรัสเซียจึงเพียงพร้อมมากมายเหลือเกินผมก็เชื่อว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้มันต้องตายไปถึง 200,000 ศพอย่างแน่นอนที่สุดซึ่งก็เป็นสิ่งที่สมควรถูกต้องแล้วที่ไปรุกรานประเทศคนอื่นเขาที่เขาอยู่อย่างสงบดังนั้นจากกรณีนี้นั่นคือพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่6ให้คนไทยรู้จักเรือดำน้ำการครองทะเลการเป็นเจ้าสมุทรการเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ในสมัยของพระองค์ก็คือจักรวรรดิอังกฤษท่านต้องการชี้ว่าอังกฤษนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแล้วก็กำลังอำนาจของมันด้านจากความสำเร็จ
ในการครองทะเลได้ถึง7คาบสมุทรจึงได้รับชื่อสมญาว่าจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกมันเป็นพื้นที่ของอังกฤษทั้งนั้นน่ะเพราะมันไปลุกลามเขาไปทั่วเลยไงครับดังนั้นในยุคนั้นมันครองโลกมันครองโลกได้ยังไงมันมีอำนาจบาดใหญ่ท่านก็เลยทรงประพันธ์บทละครขึ้นมาเรียกว่าวิวาหะพระสมุทรเป็นเมืองสมมุติอยู่ในเกาะอัลฟาเบต้าซึ่งก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในเกาะก็ต้องใช้กำลังทางเรือเกาะอัลฟาเบต้านี่ก็มีกษัตริย์ชื่อพระเจ้ามิตาสพระเจ้ามิตาสก็มีพระราชธิดาชื่ออันโดเมดาอันโดเมดาก็ไปหลงรักกับเจ้าชายยากจนเจ้าชายตกกระป๋องอ่ะก็ส่งพระนามว่าเจ้าชายอันเดรปรากฏว่าก็มีไอ้ลูกของขุนนางกังฉินมันชื่อว่าพ่อก็ชื่อว่าคอนสแตนตินอสตัวมันชื่อคอนสแตนตินอสอาศัยว่าพ่อเนี่ยเป็นปุโรหิตหรือว่าเป็นเหมือนกับผู้มีอิทธิพลในวังในยุคนั้นเพราะว่าพวกบาทหลวงพวกพราหมณ์พวกที่มีอำนาจก็คล้ายๆกับพวกบาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถึงขนาดจะกุมอำนาจทางการเงินทางการเมืองชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ใครๆก็ต้องเอาใจกันก็เหมือนกันอย่างนี้ก็อาศัยว่าพ่อเนี่ยเป็นบาทหลวงใหญ่ก็เลย100ปีจะต้องมีการสังเวยผู้หญิงบริสุทธิ์ให้กับเจ้าสมุทรก็คือมาจากความเชื่อในเรื่องเทพเนปจูนหรือโพไซดอนที่อารยธรรมตะวันตกไม่ว่าจะเป็นกรีกหรือโรมันเนี่ยก็เชื่อว่าในมหาสมุทรจะมีเทพที่คอยปกป้องดูแลได้เหมือนกับเป็นเจ้าสมุทรเลยนะโพไซดอนนั้นน่ะก็เป็นชื่อของโรมันส่วนเนปจูนเนี่ยเป็นชื่อของกรีกก็คือองค์เดียวกันนั่นแหละครับ100ปีมันจะมาเอาผู้หญิงเอาไปเป็นเครื่องสังเวยตอนนี้ก็ออกเล่ห์เหลี่ยมขึ้นมาไอ้เจ้าคอนสแตนตินอสก็ไปบอกพ่อปีเนี้ยต้องถึงตาของเจ้าหญิงอันโดเมดาแล้วก็ต้องแกะพัดต้องสังเวยพระราชธิดาทำยังไงจะไปเอาไปถ่วงน้ำไม่ได้หรอกเอามาให้หนูดีกว่าก็แก้ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจ้าสมุทรขึ้นมาฝากปุโรหิตหรือฝากไอ้หมอผีคนเนี้ยให้บอกว่าให้ถวายพระราชธิดาให้กับไอ้เจ้าคอนสแตนตินอสก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของเจ้าสมุทรคือว่ามันรับสมอ้างปลอมตัวเป็นเจ้าสมุทรอาศัยว่าแอบอ้างว่างั้นนะครับปรากฏว่าเจ้าหญิงก็รู้ก็ปรึกษากันก็จะมีนางข้าหลวงคนหนึ่งแฟนเขาเป็นกัปตันเรืออังกฤษชื่อเรือไลออนเรือไลออนเนี่ยจะต้องแวะมาเติมเสบียงแวะมาเติมน้ำจืดที่เกาะอัลฟาเบต้าเนี่ยเป็นประจำงั้นใกล้ๆวงรอบที่กัปตันจะมาแล้วก็ไปบอกกัปตันตอนที่มาเรือไลออนมาถึงใหญ่ข้าหลวงคนนี้ก็ไปบอกกัปตันว่าทำยังไงดีไอ้เจ้าหญิงจะถูกไอ้นั่นไปแล้วไอ้นั่นมันจะมาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ไปมันจะเอาไปเป็นเมียไอ้คอนสแตนตินอสกัปตันก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเวลาทำพิธีฉันจะเข้าไปเองแล้วก็แอบอ้างบ้างเพราะรู้ไอ้คอนสแตนตินอสอ้างเจ้าสมุทรกัปตันก็บอกว่าเจ้าหญิงองค์นี้จะมอบให้กับพระสมุทรใช่ไหมพระเจ้ามิตาสก็บอกใช่สิก็รอบร้อยปีแล้วก็ต้องถวายพระราชธิดาของกษัตริย์เป็นเครื่องสังเวยเสมอแหละเอางี้ก็แล้วกันเจ้าสมุทรนี่คุ้มเจ็ดคาบสมุทรใช่ไหมใช่สิทำไมจะไม่ใช่ล่ะแล้วรู้ไหมอังกฤษคุมมหาสมุทรเหมือนกันใช่ไหมเออใช่เองก็คุมมหาสมุทรทั้งโลกเลยนี่นาเพราะฉะนั้นเจ้าสมุทรก็คุมมหาสมุทรอังกฤษก็คุมมหาสมุทรเราจึงเป็นญาติกับเจ้าสมุทรแล้วฉันเป็นกัปตันเรือไลออนฉันก็คือตัวแทนของอังกฤษเป็นตัวแทนของอังกฤษก็เป็นตัวแทนของเจ้าสมุทรจริงไหมเอองงจังครับพระเจ้าพิทักษ์ทักมึนๆอะไรของมันแล้วก็ปูรูปูเรไปถ้าฉะนั้นเองมอบพระดาให้ข้าก็เท่ากับเองมอบให้กับเจ้าสมุทรเพราะข้าเป็นญาติเจ้าสมุทรไงเออแฮไอ้คอนสแตนตินอสมันจะเอาอยู่แล้วนี่นะมันก็สะกิดขาเฮ้ยพ่อไอ้ฝรั่งมันจะเอาไปกินแล้วทำไงดีบาทหลวงก็มาขัดไม่ใช่ไม่ได้ต้องถวายตามความเจตนารมณ์ของเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรมาเข้าฝันข้าบอกว่าเจ้าเอาเจ้าหญิงเนี่ยให้กับไอ้คอนสแตนตินอส
มันไปให้กัปตันไลออนได้ไงมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้กัปตันบอกก็ข้าบอกเลยข้าเป็นญาติเจ้าสมุทรไงเอ็งไม่ฟังเหรอไม่ฟังเป่าทุกวีปิดนอยอมันขนนาวิกโยธินขึ้นมาด้วยอาวุธเต็มเลยเอามาเต็มคุมปรัมพิธีแต่ถามใหม่ตกลงว่าพระเจ้ามิตรัสจะมอบพระศิลาให้ใครไอคอนสแตนติโนสเหรอคอนสแตนติโนสมันมีแต่ลูกประคำนะให้ข้าข้าเป็นญาติเจ้าสมุทรและข้ามีนอยอด้วยเอาไหมพระเจ้ามิตรัสงงเฮ้ยมันมีปืนว่ะคนมาเต็มอ้าวนั่นก็เอาเจ้าหญิงอันโดเมดาให้กับเจ้ากัปตันไลออนไปกัปตันไลออนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะได้ใช่ไหมเพราะว่าข้าหลวงก็ไปบอกแล้วเขารักกับเจ้าชายอังเดพอได้ไปปุ๊บก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์ต่อเจ้าหญิงแล้วมันก็ส่งต่อเจ้าหญิงเนี่ยให้กับเจ้าชายอังเดก็เท่ากับว่าต่อไปถ้าพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตไปเจ้าชายอังเดก็ต้องขึ้นครองราชขึ้นครองราชแล้วอำนาจของอังกฤษจะไปไหนเหลือเกาะอัลฟาเมต้าก็เหมือนกับอาณานิคมของอังกฤษไกลๆแล้วนี่คือสิ่งที่ควีนวิกตอเรียทรงทูตมาขอพระธิดาเจ้าเมืองเหนือก็คือพระชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าดารารัศมีขอไปเป็นลูกบุญธรรมไปอยู่ลอนดอนตอนนั้นรัชกาลที่5ก็คือพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่6ทรงทราบเสียก่อนว่าวิกตอเรียมันเล่นไม้นี้แล้วก็ทรงทูตจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โทนบอกว่าจะขอเจ้าดารารัศมีมาเป็นทายาได้ไหมมาเป็นหมอบที่กรุงเทพคิดดูนะถ้ามอบเจ้าดาราให้กับควีนวิกตอเรียแล้วต้องไปอยู่ที่ไหนต้องไปอยู่อังกฤษไปอยู่ลอนดอนแล้วจะไปเยี่ยมกันยังไงคิดถึงจะเจอหน้ากันเหรอแล้วชาตินี้จะได้เจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้มากรุงเทพเนี่ย800กิโลอยากเจอมาอะไรก็มาจะเอาข้าทาสมากี่ร้อยคนสร้างตำหนักให้อย่างดีนั่นแหละครับตำหนักของเจ้าดารารัศมีในพระบรมมหาราชวังจึงมี3ชั้นเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของในหมู่เจ้าจอมทั้งหลายในพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านใดที่เข้าไปเยี่ยมชมพระมหาราชวังผมไม่ทราบว่าเขาจะล็อกคนนอกเข้าไปดูหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีโอกาสเข้าไปได้ท่านจะเห็นว่าตำหนักของท่านใหญ่ที่สุดเจ้าวีระวิชยานนท์ทรงตึกตองดูจริงนะถ้ามอบให้ควีนวิกตอเรียชาตินี้ไม่มีวันได้เจอกันแน่นอนอังกฤษกับเชียงใหม่จะเดินทางไปหาสู่กันยังไงสมัยนั้นอะแต่ถ้ามากรุงเทพยังไงก็ยังติดต่อกันได้ดังนั้นพอผิดหวังไปอำนาจของอังกฤษเหนือพื้นที่ทางเหนือของไทยก็เข้ามาไม่ได้คล้ายๆกับเรื่องนี้ไหมครับนี่แหละครับไอ้เจ้าคอนสแตนติโนสเนี่ยมันมีพ่อเป็นตัวโลหิตก็เหมือนไอ้ขันทีก็เหมือนกับยุคนี้มันก็มีขันทีมากมายขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงเอาไอ้นั่นมาชูขึ้นมาแทนที่จะให้อย่างนี้ทั้งที่อย่างนี้เป็นธิดาไอ้นั่นเป็นคนนอกไม่มีใครก็เห็นขี้ดีกว่าไส้หรอกครับโดยเฉพาะพวกขันทีงั้นก่อนจะเข้าเรื่องนี้ก็อยากจะแนะนำให้เข้าใจเสียก่อนว่าขันทีดีก็มีในประวัติศาสตร์จีนก็คือเจิ้งเหอได้รับบัญชาให้คุมกองเรือ200ลำมีกำลังพลประมาณ 30,000 มีทั้งนักวิทยาศาสตร์แพทย์เภสัชกรนักดาราศาสตร์วิศวกรรวมทั้งกำลังนอยอยกไปเป็นกองทัพ200ลำก็เชื่อกันว่าเจิ้งเหอนี่ล่ะเป็นคนไปเจออเมริกาเป็นคนแรกก่อนไอ้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลายร้อยปีแต่เขาไม่ได้คิดจะยึดครองโคลัมบัสไปดูเสร็จมันกลับมาก็ประกาศเลยว่านี่นะฉันเจอแล้วต้องเป็นของสเปนแล้วก็สเปนก็ส่งกำลังเข้าไปลุกลามไงครับแต่ตั้งเหอไม่ตั้งเหอต้องการไปหาสิ่งแปลกๆโดยวิธีเลือกยาอายุวัฒนะเอามาถวายฮ่องเต้จักรพรรดิเจนเขายกขยงไปมากมายเจอสัตว์แปลกๆเจอนกกระจอกเทศเจอนู่นเจอนี่ก็เอาขึ้นเรือหมดแล้วก็กลับไปเมืองจีนให้คนจีนได้ดูสัตว์อะไรแปลกๆยีรกยีรับคนจีนไม่เคยเห็นตั้งเหอก็ขนไปก็ถือได้ว่าเป็นคู่นูปการของท่าน
ท่านเป็นคนที่ขันทีและท่านก็เป็นคนมุสลิมด้วยนั่นเรียกว่าเป็นขันทีที่ดีส่วนขันทีเร็วๆเนี่ยเพียบอย่างเช่นลิเลียนยิงเนี่ยคนที่ทำให้ราชวงศ์ชิงล่มสลายไปนะครับอันนี้ขันทีดีเขาก็ไม่เรียนวิชาขันทีเร็วหรอกครับเขาจะพูดถึงขันทีเร็วเพราะมันจะเข้ากับประเทศสารขันซึ่งเป็นประเทศที่เราจะตุ๊กตาตั้งตุ๊กตาสมมุติขึ้นมาในยุคนี้เพื่อจะเห็นว่าขันทีมันเล่ห์เหลี่ยมอย่างไรคนจะเป็นขันทีชั่วมันจะต้องเรียน5วิชาด้วยกันเป็นวิชาหลักแถมอีก1คัมภีร์5วิชาหลักวิชาแรกวิชาสอพลอประจบประแชงเลียแข้งเลียขาสอพลออย่างไรนายคนนี้ชอบอย่างนี้นายคนนั้นชอบอย่างนั้นจำหน้าไอ้ขันทีเหลี่ยมได้ไหมครับไอ้ขันทีเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ในประเทศสารขันมันก่อกรรมทำเข็นช่อราตังหลวงไว้มากมายเลยอันครั้งหนึ่งมันต้องการจะได้สัมปทานกิจการผูกขาดมันก็ไปกราบการผู้นำที่มีอำนาจในยุคนั้นมันก็ยืนเอามือกุมสะดือเลยนะครับขอพี่ผมขอสัมปทานได้อย่างนี้ได้ไหมครับไอ้ด้านเขาไม่ได้ดีเดย์อะไรหรอกครับชอบใส่เสื้อครับไปอย่างนั้นเองแหละก็เอาให้มันก็คงจะต้องแบ่งกันหลังโรงหวังเวทีเยอะแหละมันสามารถสอพอได้ทั้งที่มันก็คนละเหล่าไอ้นั่นไม่เหล่านึงไอ้นี่มันเป็นเหล่านึงก็ว่ากันเถอะนั่นแหละครับวิชาสอพลอซึ่งสามารถจะศึกษากันได้แต่ถ้าศึกษาแล้วไม่มีความกันล่อนที่สะสมมาแต่ดีก็ไม่สามารถไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรอกครับมันต้องมีจิตชั่วด้วยจิตสอพลอเก่งด้วยต้องกันล่อนด้วยอันวิชานี้จึงจะได้คะแนนเกรด A วิชาที่2วิชายุกแยงตะแคงรั่วก็คือว่าเห็นใครเขาเกลียดกันเราต้องการจะแทรกเข้าไปเราไปแย่คนนี้แย่คนนู้นพี่ไอ้นั่นมันว่าพี่อย่างนี้นะเฮ้ยน้องเฮ้ยนายมันเกลียดเองเนี่ยโอ้โหมันนินทาใหญ่เลยนี่มันจะอาฆาตนะถ้ามันขึ้นมานะเองลำบากนะยุให้มันเกลียดกันเสร็จแล้วก็เสนอตัวท่านครับไอ้นั่นมันไม่ได้เรื่องเลยท่านอย่าไปเชื่อมาเอาผมดีกว่าครับผมลงตำแหน่งเนี้ยเหมาะที่สุดละนี่คือยุควิชายุคแย่งตะแคงรั่วให้ตัวมันเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เองเขากำลังแข่งกันมันเสนอตัวแทรกเป็นทางเลือกที่3นี่คือวิชาขันทีวิชาที่2เหมือนกับไอ้ขันทีหน้าเหรียญที่ประเทศสารขันมันถูกกลับไล่ออกไปไม่มีปัญญาจะไปมันก็ยุแย่เฮ้ยเองยกทัพมาตีไอ้บ้านเมืองนี้เลยให้มันปั่นป่วนเข้าไปเดี๋ยวข้าจะได้กลับมาแล้วก็ไปซื้อเอาเงินไปจ้างคนโง่ๆออกมาก่อการจลาจลเข้าไปเพื่อให้ประเทศล่มเหลวล่มสลายเมื่อทุกอย่างล่มสลายหมดข้าจะได้กลับมาอย่างเท่ๆอันนี้ผมหมายถึงไอ้ขันทีที่ประเทศสมมุตินะครับคือประเทศสารขันไม่เกี่ยวอะไรกับที่เมืองไทยนั่นแหละครับคือวิชานี้วิชายุแยงตะแคงรั่ววิชาที่3วิชาป้ายสีใส่ร้ายเลยไอ้เนี่ยเป็นคู่แข่งแล้วมันเก่งฮะมันเก่งแล้วมันขยันทำงานมันซื่อสัตย์ด้วยเฮ้ยถ้าเกิดใครรู้มันเป็นคนดีเนี่ยรักเราก็อดขึ้นน่ะสิก็ต้องไปป้ายสีมันพี่ไอ้นั่นมันกระด้างเนี่ยมันชอบนินทาพี่เวลามันกินข้าวกลางวันกับพวกเด็กๆนะนินทาพี่ตลอดหาพี่ทุจริตช่อราดตังหลวงกันล่นไปล่อผู้หญิงมีเมียน้อยเอาคนนั้นเป็นเมียเนี่ยแล้วอย่างนี้พี่เลี้ยงมันได้ยังไงครับมาป้ายมันครับป้ายไอ้นั่นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไอ้นายหูเบามันก็เยอะใช่ไหมครับเพราะไอ้นี่มันสอพลอเก่งไงมันจบวิชาแรกมาแล้วนี่วิชาสอพลอไงก็เชื่อมันเวลาไปต่างประเทศทีมันก็เกาะนายใช่ไหมโอ้นายมองนาฬิกาปั๊บนาฬิกาไม่มาถึงห้องเลยเออเอ๊ะใครส่งมาได้นายไม่ก็ทำกายไปเรื่อยอ๋อผมเห็นพี่ชอบครับผมก็เลยช่วยขอราคาพิเศษให้ก็หน่อยนึงก็โกหกไปเรื่อยบางทีตีก๊อฟก็แกล้งแพ้เสียเงินให้นายไอ้นายโง่ๆแล้วก็โลภมากก็มีเยอะนะแล้วก็ไปยุแยงไอ้คนนู้นไปนายมันก็เกลียดเสร็จแล้วก็เหยียบไปนั่นทิ้งไปนี่คือวิชาที่3วิชาใส่ร้ายป้ายสีวิชาที่4วิชาเรียกรับสินบนไอ้การรับสินบนเนี่ยอย่าไปทื่อๆดื้อๆท่านจำไอ้อธิบดีบ้าบอได้ไหมครับโดนเงินคาโต๊ะเลยอ่ะเงินเป็นล้านๆอยู่ในห้องทำงานมันอ่ะโกหกไม่เป็นเลยตอนนั้นมันมึนตึบสมองแม่งช็อปไอ้เวรเลวจริงๆแต่ถ้าหากมันเรียนวิชาขันทีนี้วิชาที่4
วิชาเรียกรับสินบนมันจะไม่โง่แบบไอ้นั่นหรอกครับหรือไอ้เขตอะไรที่ไปรับเงินสัมค่าผสมภาษีอะไรที่โดนเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยอันนั้นเกิดในเมืองไทยนะนี่ผมพูดถึงในประเทศสารขันไม่มีวิชาที่4ที่จัดเนียนมากมันจะรับสินบนไปแล้วอ้าวเป็นดิจิตอลดีไหมบล็อกเชนไงไอ้พวกคนชั่วมันชอบเลยครับเงินพวกนี้เพราะมันตามรอยไม่ได้มันอยู่นอกระบบแบงค์ชาติไม่รู้ไปเก็บที่ไหนอะหรือไม่ก็ไปเล่นใต้โต๊ะไม่มีอะไรเลยนะสร้างห้องรับใต้ถุนบ้านมีเครื่องดูดความชื้นไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องดูดความชื้นเงินมันเป็นร้อยล้านอ่ะคิดดูนะครับล้านนึงเนี่ย1กระเป๋าเดินทาง1ถุงอ่ะนะถ้าหากกระเป๋าเอกสารเนี่ยนะใส่ได้แค่อย่างมากก็ 2-3 ล้านเต็มที่เลยนะเยอะนะถ้าเป็นเงินบาทนะงั้นต้องทำให้มันเล็กไว้ก่อนทำไงครับเปลี่ยนเป็นยูโรหรือดอลลาร์หรือซื้อทองคำถ้าเปลี่ยนเป็นยูโรล่ะก็ต้องมีเครือข่ายกับบริษัทรับแลกเงินใช่ไหมล่ะเอาล่ะไอ้ที่ประเทศสารขันมันมีบริษัทอย่างนี้ชื่ออะไรผมไม่ทราบแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยใครที่ไปเมืองนอกจะรู้ดีว่าเอาเงินไปแลกที่ไหนจะได้เลทสูงกว่าธนาคารแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยก็ท่านก็นึกชื่อเองกันแล้วกันอันนี้ตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้ว่าบริษัทนั้นเขานะแต่พูดถึงในถึงสารขันมันก็มีแต่มันมีบริษัทรับแลกเงินชั่วแล้วไอ้กังหินชั่วก็เอาเงินบาทที่มันโกงมามหาศาลใช่ไหมไปแลกเป็นดอลลาร์เงินมันก็เล็กลงเยอะเลยเพราะมูลค่ามันสูงอะยูโรก็ไป30-40บาทแล้วอะแทนที่มีตั้งนึงก็มีตั้งเล็กลงใช่ไหมประหยัดเงินที่แต่มันโกงมาเยอะโอ้เป็นพันล้านอะถึงจะแลกดอลลาร์แลกยูโรแล้วก็เยอะต้องเป็นทองคำบ้างแต่ซื้อทองมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตามรอยก็เอาเงินนี่แหละเก็บไปในห้องเซฟแต่ว่าอย่าลืมนะมันต้องมีเครื่องฟอกอากาศเครื่องกำจัดความชื้นด้วยไม่งั้นเงินมันขึ้นราต้องเสียเวลามานั่งคลิกเงินไอ้เงินข้างล่างมันดูดความชื้นมันติดกับพื้นเนี่ยมันก็ชื้นแล้วมันก็ราขึ้นมันก็ต้องมาคลิกแล้วเงินมันเป็นตั้งๆอ่ะแล้วมันจะพลิกยังไงล่ะครับก็ต้องมีเครื่องดูดความชื้นมันจะได้รามขึ้นยากน้อยแล้วก็ปรับอากาศให้เงินมันอยู่อันนี้หมายถึงพวกขันทีสารขันที่มาเรียนวิชานี้คือวิชารับสินบนส่วนวิชาสุดท้ายก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อใจคนซื้อใจคนนี่สำคัญคนเนี่ยมันซื้อได้เป็นส่วนใหญ่บางคนซื้อด้วยไงบางคนซื้อด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเขาเป็นคนดีเราแสดงตัวเราเป็นคนดีเขาก็ต้องมาเข้าใกล้เราถ้าเขาเป็นคนดีเราเป็นคนชั่วก็ต้องหล่อให้เขาคิดว่าเราเป็นคนดีไม่งั้นเขาจะไม่มาเข้าใกล้ท่านดูเล่าปีสิครับเล่าปีต้องเวียนไปหาขงเบ้งถึง3ครั้งพร้อมกับเตียวหุยแล้วก็กวนอูเพราะต้องการขงเบ้งมาเป็นกุนซือกวนอูกับเตียวหุยไม่เข้าใจอ้าวก็ท่านพี่มีพวกเราเป็นผู้ช่วยแล้วจะต้องไปหาไม้ขงเบ้งทราบไม้ขงเบ้งมารับใช้เล่าปีอายุเท่าไหร่ครับอายุ26เรียกว่าเป็นเด็กเลยล่ะครับแต่ว่ามีความปรับเปลี่ยนเป็นเลิศและได้รับการแนะนำมาเล่าปีเขาเชื่อเขาไปหาขงเบ้งเรียกว่ากัดจูเหลียงขงเบ้งนี่เป็นสมญานะครับชื่อจริงท่านคือกัดจูเหลียงไปครั้งแรกขงเบ้งไม่ยอมให้เขาพบไม่ว่างเขียนหนังสืออยู่ไม่เอาไม่พบไม่มีเวลารอไปชั่วโมงก็ไม่ออกมากลับครั้งที่สองมาอีกไม่พบไม่ว่างไม่มีเวลาให้กลับเจอเตหุยเขาก็โกรธอะไรระดับเรานี่นะไปหาบัณฑิตเด็กๆเนี่ยไปหาครั้งแรกมันไม่พบก็ไม่ควรจะต้องมาอีกแล้วทำไมต้องมาครั้งที่สองครั้งที่สองมันก็ไม่พบต้องไปครั้งที่สามเพื่ออะไรผมเองต้องการวัดใจเล่าปีว่าต้องการฉันจริงไหมเขาก็เลยพูดว่านกน้อยต้องเลือกต้นไม้ทำรังถ้าหากไปเลือกผิดเลือกต้นไม้ผุผุมันก็อยู่ไม่ได้ได้นานก็ต้องการวัดคงเป้งเนี่ยเชื่อถือตนเองไหมถ้าไม่เชื่อถือเนี่ยไปเป็นกุนซือในน้ำรำอะไรเขาก็ไม่ฟังมันก็เสียศักดิ์ศรีเราเหมือนกันเพราะคงเป้งท่านคิดว่าท่านก็แน่ในวงการอยู่แล้วใครๆก็ยอมรับท่าน
เราปีรู้ทันครับนี่ครับคือการซื้อใจฉันเนี่ยให้คุณค่าแก่เธอเนี่ยเต็มที่เลยนะแล้วพอเข้ามาเนี่ยเราคงเบ่งพิสูจน์ตัวเองว่าปราดเปรื่องเนี่ยเราปีมอบนั่นให้เลยแล้วสุดท้ายที่เราปีลบแท้เพราะไม่เชื่อคำของเบ่งไปตั้งค่ายตามแนวลำน้ำที่เรียกว่าลักษณะของนาคน้ำซึ่งมันไม่เหมาะกับสองภูมิทางนั้นในสุดก็แตกทับไปแล้วก็ตรอมใจในที่สุดก็ตายแล้วเสร็จแล้วลูกชายก็ขึ้นมาก็คืออาเต้าอาเต้าก็มีชื่อเป็นพระเจ้าเล่าเสี้ยแล้วก๊กของเล่าปีจึงล่มสลายไปวอดวายไปหมดในยุค ของอาเต้าเนี่ยแม้แต่ขงเบ้งก็ขวางไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งก็ตัวเองแค่กุญสือยังไม่เท่ากับเจ้าก๊กอย่างอาเต้าหรือว่าเล่าเสี้ยนนี่คือการซื้อใจคนดีๆมาทำงานกับเราไอ้ขันทีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ต้องซื้อใจคนให้พักดีกับมันไอ้คนนี้ชอบเงินเอาเงินให้คนนี้ชอบอำนาจให้อำนาจให้ไอ้นี่ชอบผู้หญิงเอาผู้หญิงให้มึงชอบอะไรถ้าเราให้ได้ให้ถ้าให้ไม่ได้จริงให้สิ่งที่ทดแทนคล้ายๆกับที่เองอยากจะได้แต่ฉันไม่มีแล้วเนี่ยเอานี้ไปทดแทนกันไปนี่แหละครับคือข้อเด่นของไอ้วายร้ายหน้าเหลี่ยมในประเทศสารขันสารขันก็มีคนชั่วเหมือนกันไปแอบกังจิ๋งมีสมญาว่าไอ้หน้าเหลี่ยมคนที่ทำงานกับหน้าเหลี่ยมเนี่ยต้องโง่และชั่วถ้าหากไม่มีความฉลาดก็ต้องโง่แต่ถ้ามีความฉลาดก็ต้องเป็นคนชั่วเพราะว่ารู้ว่าทำงานกับคนชั่วไอ้กางเกงหน้าเหลี่ยมเนี่ยมันชั่วแต่ทำงานด้วยแสดงว่าไอ้นี่ก็ชั่วเหมือนกันก็มีแค่สองกลุ่มไอ้เจ้าขันทีหน้าเหลี่ยมมันรู้ดีไอ้นี่จะเอาไงแลกผมก็บอกแล้วคล้ายๆกันในประเทศนี้ผมรู้จักคนรอบข้างบริษัทของไอ้ทักกี้ในกิจการของมันเนี่ยหลายคนพอคุยกันไม่เท่าไหร่ผมรู้เลยนี่เก่งครับคือเราจะวัดกันได้กับการพูดคุยกันนิดหน่อยเท่านั้นแหละเพราะว่าคนระดับเดียวกันหรือต่างชั้นกันเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาระดับไหนเมื่อฟังเขาคุยฟังวิธีคิดของเขาผมยอมรับเลยคนที่รอบข้างไอ้ทักกี้หลายคนเป็นคนเก่งแต่ทุกคนเป็นคนชั่วเพราะอย่างที่เรียนแล้วมาตรวัดของผมผมแค่หลักศีลสัจหลักธรรมไปจับถ้ามันทำงานกับคนชั่วได้แสดงว่ามันเนี่ยคนดีมันต้องชั่วเหมือนกันงั้นถ้าวิชาเนี่ยเป็นวิชาหลักของพวกขันธีหนึ่งก็คือวิชาประจบสอปรอสองก็คือวิชายุแยงตะแคงรั่วสามก็คือวิชาป้ายสีสี่ก็คือวิชารับสินบนห้าคือวิชาซื้อใจคนและถ้าหากยังมีโอกาสอยากจะพัฒนาตัวเองให้ชั่วหนักขึ้นต้องเรียนคัมภีร์นี้ชื่อคัมภีร์หน้าด้านใจดำฆ่าได้ฆ่าทำลายได้ทำลายไม่ให้สิ้นซากใครทำให้มันอาฆาตพยาบาทมันจะตามล้างตลอดชาตินี่คือเคล็ดวิชาหน้าด้านใจดำถ้าไม่ผ่านวิชาขันธี5วิชาแรกมาแล้วจะไปเรียนแอดวานซ์ในวิชาหน้าด้านใจดำไม่ได้เพราะความรู้พื้นฐานยังไม่สูงพอนี่ก็กลับมาที่ประเทศสารขันที่ประเทศสารขันเป็นประเทศสมมุติเขาตั้งชื่อตามหนังสือนิยายเรื่อง The Ugly American ซึ่งทำเป็นหนังในปีคศ1963ผู้ที่เล่นเป็นเอกทูตอเมริกันหรือประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือมาลอนแบรนโดส่วนผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศสารขันในหนังนั้นก็คือท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสารขันเป็นประเทศในฝันตั้งขึ้นมาเองเหมือนกับเกาะอัลฟาเบต้าของพระเจ้ามิตาสไม่มีตัวตนอยู่ในแผนที่โลกแต่ในพล็อตเรื่องนั้นน่ะกำหนดไว้ว่าไอ้ประเทศเนี้ยมันตั้งอยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าแล้วสามารถจะมีทางออกทางทะเลด้วยแล้วก็พรรณนาถึงการที่อเมริกาเข้าไปแทรกแซงในประเทศสารขันจนทั้งเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดแล้วก็ผู้คนก็ฆ่าฟันกันเหมือนในขณะนี้ที่ประเทศไทยในประเทศสารขันมันหลายเรื่องมันเหมือนกับประเทศไทยเหลือเกินกับการยุแยงของไอ้อเมริกันในที่สุดก็ประเทศนั้นก็แตกแยกกันไปท่านนายกรัฐมนตรีท่านคึกฤทธิ์ในหนังนั่นน่ะท่านก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ในสุดท่านก็รู้ว่าประเทศสารขันเนี่ยวอดวายย่อยยับเพราะสหรัฐอเมริกานั่นคือเพราะเรื่องของอักรีอเมริกัน
พอเทียบกันประเทศสารขันที่ผมบอกแล้วประเทศสารขันเป็นเมืองสมมุติแต่มันมีขันทีคือขันทีหน้าเหลี่ยมตอนนี้จับประเด็นสมมุติเหมือนกันนะครับกรณีศึกษาว่าไอ้ขันทีหน้าเหลี่ยมเนี่ยมันก็อยากให้ลูกสาวของมันขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศสารขันแต่มันไม่ต้องการไว้ใจใครทั้งสิ้นมันรู้ว่าไอ้ลูกสาวของมันเนี่ยห่วยแตกความรู้ก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีโง่เซอร์บ้าไม่เคยทำอะไรให้กับประเทศชาติผู้คนไม่เคยรู้จักว่าไอ้นี่ทำงานเสียสละอะไรเลยก็ชูขึ้นมาตอนนั้นจะดันเนี่ยดันยากแล้วก็เป็นจุดเปราะบางที่ถูกโจมตีได้ง่ายมันจึงสร้างเป้าหลวงขึ้นมาเป้าหลวงนี่มีหลายเป้ามากเป้าหลวงผมให้ท่านนึกกรณีของเครื่องบินรบจะเห็นชัดแล้วมันจะปล่อยเป้าหลวงได้ทั้งเรื่องการรบทางบกหรือทางอากาศทางทะเลได้หมดแหละแต่เห็นชัดเจนถ้าเราดูหนังบ่อยๆก็คือเครื่องบินรบในปัจจุบันนี้เครื่องบินรบเวลาฆ่าศึกมันล็อกเป้าได้มันอาจจะเอาเรดาร์จับหรือมีระบบการติดตามนี่นะในเครื่องเขาจะมีตัวพาสซีฟเป็นตัวรับเขาจะรับว่าสัญญาณล็อกเป้ามันเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าฆ่าศึกกำลังจะยิงสัญญาณไฟมันจะเตือนขึ้นมาพอรู้ฆ่าศึกมันยิงนะล็อกเป้าแล้วนี่นักบินก็ต้องปล่อยเป้าลวงออกไปเรียกว่าแฟร์เนี่ยมันเพื่อล่อไออาวุธที่นำวิถีด้วยการตรวจจับความร้อนและพุ่งหาความร้อนหลักการก็คือว่ามุดเข้าไปในท่อไอเสียเครื่องบินเพราะมันร้อนที่สุดไอตัวตรวจจับเนี่ยของอาวุธนำวิถีเช่นไซไวเดอร์เนี่ยมันก็จะล็อกความร้อนไว้ดังนั้นเพื่อหลอกไออาวุธนี้ก็ต้องปล่อยความร้อนออกไปแต่ไม่ใช่เครื่องบินนั่นก็คือแฟร์หรือพลุนั่นเองพลุเนี่ยความร้อนสูงมากมันจะปล่อยมาเป็นพวงเลยปุ๊บ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 พันคงนึกภาพออกในหนังมีเยอะใช่ไหมครับปล่อยมาปั๊บปั๊บปั๊บพอไออาวุธนำวิถีมันปล่อยมาจากแท่นยิงปุ๊บมันจะไปหาเป้าโดยการหาความร้อนแต่มันมาเจอเป้าลวงมากมายมันก็งงไอ้อะไรของมันเอ้ยแล้วเป้าจริงอยู่ไหนเพราะมันไม่รู้เนี่ยมันรู้แต่ความร้อนอ่ะมันมองไม่เห็นเครื่องบินนี่ว่ะพอมันไปเจอเป้าลวงปุ๊บมันก็พุ่งหาเป้าลวงเลยไอ้เครื่องบินตัวจริงก็ปลอดภัยเป้าลวงก็ไม่มีอะไรเนี่ยครับมันก็ทิ้งไปอยู่แล้วล่ะแต่ก็รอดไปก็เหมือนกันครับเวลาจะชูใครขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับแล้วรู้ว่าจุดอ่อนมันเยอะเหลือเกินโง่ก็โง่ความประพฤติตนหรือความซื่อสัตย์ก็ไม่มีเลยผู้คนก็รู้ทันทำไงต้องปล่อยเป้าลวงออกมาเป้าลวงก็ออกมาทำเท่มันก็ไปทาบทามเป้าลวงมากมายเพราะเป้าลวงพวกนี้มันต้องซื้อมาด้วยสิ่งล่อเช่นเรื่องเงินทองเรื่องตำแหน่งเรื่องอาเรื่องล่อคนเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับเอากิเลสเข้าล่อหรอกครับโลภโลภะโทสะโมหะแค่นี้จบเลยได้หมดทุกคนแหละก็เอาไปล่อคนนู้นคนนี้ไอ้เจ้าของไอ้น้ำมันที่อยู่กลางชื่อบริษัทมันชื่ออ่าวๆอ่าวไทยของมันนี่แหละไอ้ก็ไปทาบทามมาเองมาเป็นเป้าดวงให้มันละแต่ว่าไอ้คนบนนั้นตอนแรกก็ไม่รู้เลยดีสิได้เป็นนายกกูอยากไปนะกูเท่เป็นบ้าระเบิดเติ้งเลยแต่พอนั่งคิดเฮ้ยยังไงวะมันเคยให้คนนอกเป็นนายกก็แค่ครั้งเดียวอะสมัยที่ประเทศสารคันผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ที่ประเทศไทยมีกรณีคล้ายๆกันนี้ก็คือชื่อนายสมัครสุนทรเวชนั่นเป็นคนนอกก๊กนอกเรานอกครอบของมันคนเดียวแล้วไปไม่รอดใช่ไหมครับมันก็ไปหลอกว่าจะส่งเสริมให้คุณสมัครเข้ามาครั้งที่สองแล้วมันก็เบี้ยวโกหกท่านดื้อก็ไปชูญาติของมันขึ้นมาไงที่เป็นเขยตระกูลมันไงครับกรณีศึกษาในประเทศไทยเนี่ยคนที่สารคันมันก็รู้คนที่สารคันเออไอคนชั่วอย่างนี้มันก็พันเดียวกันนะมันจะไม่คนนอกได้ยังไงก็ต้องชูคนของมันสิไอขันทีสารคันชื่อไอทักนี่ไอหน้าเดียมเนี่ยมันก็มีลูกสาวนี่หว่ามันอยากให้ลูกสาวขึ้นมาเป็นนายกจะมาแล้วมันจะให้ฉันเป็นได้ยังไงเฮ้ยโกหกนี่ว่ะไอนั่นมันนึกออกเสร็จแล้วมันก็เลยบอกไอขันทีเดียมไอเดียมพอดีท้องเสียว่ามเป็นไม่ได้นะนายกเที่ยวนี้นะแล้วหมอบอกว่าต้องไปกินยาผิดสนากันจะได้ขี้หดต้องใช้เวลาหน่อยนะอ๋อผ่านนะไอ้นั่นรู้แล้วไอ้ข้าเองนี่มันรู้ทันนี่นะอย่าลืมนะไอ้คนที่มันทาบทามเนี่ยมันก็มีความรู้มีเงินเป็นกระตักกระตักเป็นแสนล้านนะมันไม่โง่หรอกครับตอนแรกมันอาจจะตกปากรับคำตอนที่มันกำลังมึนๆเบลอๆหรือมันอยากจะฟังที่มาอีท่าไหนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันจะเอาเขาไปเป็นเป้าลวงเขาก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไปหาคนโง่ๆเยอะบางคนก็มีเมียเป็นคุณหญิงบ้างเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้โง่ตัวหนึ่งไอ้นี่ชอบปลูกกระต๊อบ
็นคนปลูกกระต๊อบขายในประเทศสารคันไอ้นี่มันโง่เซอร์บ้าไม่รู้ก็ตกบาปไปเขาก็เอามาชูงั้นเวลามีอะไรที่มันเสี่ยงต่อการถูกด่าใช่ไหมถ้าหากคนเชื่อคนโง่ๆมันเยอะมันก็คิดว่าถ้าเชื่อนะก็ต้องเลือกพรรคฉันสิแต่ถ้ามันรู้ทันว่าไอ้นั่นโกหกมันก็ไปด่าไอ้นั่นไม่เกี่ยวข้องกับลูกสาวฉันนี่หว่านั่นแหละครับมันถึงชูไอ้นั่นขึ้นมาไอ้นั่นละก็คือเป้าล่อล่ออาวุธนำวิถีล่อกระสุนล่อคำด่าไปอยู่ที่เวนั้นหมดเพราะว่ามันโง่เนี่ยคนโลภไม่มีใครฉลาด นะครับถึงจะมีเงินเยอะแค่ไหนอ่ะมันโลภเนี่ยมันต้องโง่แน่นอนเพราะว่าโมหะนำโลภะโมหะนำโทสะแล้วพอว่ากระสุนไปอยู่ที่นู่นหมดแล้วอีนี่ก็ลอยลำตุ้งตะเลงไปก็อุ้มกระตงกระเตงไปนะเหมือนลิงอุ้มแตงไปที่นู่นที่นี่ถ้าเกิดฟุกได้มาไม่เป็นไรเนี่ยเองไปบอกชาวบ้านเขาว่าจะเอาไอ้นั่นแล้วทำไมเองเอาไอ้นี่ล่ะเออพลิกได้อย่างนี้เป็นการล่อนไม่ยากเรื่องการล่อนเราขอให้บอกนั่นละเล่เหลี่ยมขันทีซึ่งมันได้มาจากวิธีคิดมาจากไหนก็วิชาขันทีไงครับวิชาสปชาวบ้านเอาเงินไปแจกไปโกหกก็จะอย่างนั้นอย่างนี้จะได้คนละหมื่นแค่นี้มันก็ชาวบ้านของโง่ก็เยอะใช่ไหมก็หลงเชื่อมันนี่คือวิชาสปรวิชาใส่ร้ายไปสีก็ไปป้ายนี่คนนี้นะโอ้กู้เงินมาเยอะแยะเลยแต่เขากู้เงินมาแก้ปัญหาโควิดมันไม่พูดนะมันก็พูดว่ากู้เงินมาใช้8ปีไม่มีอะไรเลยจริงๆครับมีถนนหนทางเยอะแยะนี่คือวิชาป้ายสีวิชายุแยงแต่แข่งรั่วแล้วก็มาถึงวิชารับสินบนเฮ้ยถ้าเองมานะให้ข้าชักล่อเป็นหุ่นยนต์นะเป็นเป้าลวงนะเสร็จแล้วสัมปทานจะไปไหนเสียยังไงก็ต้องได้เห็นไม่ได้ดูไอ้นั่นสิโอ้โหขายไฟได้ต้องกี่พันกี่5,000เมกะวัตต์หรืออะไรของมันน่ะแล้วที่จริงใช้จริงไม่เท่าไหร่แต่ต้องซื้อมัน10ปีอ่ะผูกข้อมือไว้เลยแก้ก็ไม่ได้เพราะว่าเซ็นกันเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายแล้วตกกระไดพลอยโจรเนี่ยรัฐบาลตู่ก็ซวยขนาดเนี้ยนั่นก็มาจากผลจากวิชาป้ายสีแค่ครับแล้วก็วิชารับสินบนสุดท้ายคือการซื้อใจคนก็สัญญาไปสิได้ฉันจะให้แกเป็นรัฐมนตรีฉันไปเป็นรัฐมนตรีนี่คือประเทศสารคันนะมันคล้ายๆกับประเทศไทยเพราะไอ้สารคันน่ะมันลอกประเทศไทยไปครับมันอย่าไปนึกเลยว่ามันให้คนนอกครอบของมันมาเป็นใหญ่มันไม่ไว้ใจใครหรอกครับไอ้พวกนั้นถูกหลอกทั้งนั้นนี่คือมาที่มาของคำว่าเป้าลวงผมคิดถึงเรื่องนี้ได้เพราะว่าผมมีคนในเฟซคนหนึ่งเขาบอกเอ๊ะทำไมเอาไอ้นั่นไอ้นี่มานะเนี่ยพูดถึงประเทศไทยนะบอกทำไมไอ้นั่นให้นี่มาทำไมไม่ให้เย็นคนนั้นคนนี้ล่ะคนก็แบบบางคนก็ทาซื่อคือเขาคิดไม่ถึงหรอกเขาก็นึกว่านี่เพราะไอ้นี่มันเก่งเศรษฐศาสตร์ไอ้นั่นมันนะเคยทำธุรกิจนะมันก็เลยเอาชูขึ้นมาโถหลงกลมันเท่านั้นแหละครับนึกเหรอครับว่ามันจะให้ไอ้คนนอกมันไม่ให้หรอกมันให้คนในครอบที่มันจะเขะหัวได้แล้วพวกนั้นติดคุกก็ติดไปท่านเห็นไม่เอาเย่เอ๋อมาใช่ไหมล่ะเย่เอ๋อราชสนิทของมันเลยมันก็รู้เลยเย่เอ๋อมันเอ๋อจริงๆไม่รู้ว่าเสียสารหรอกมาถึงไงโง่เซอร์บ้าแม่โดนคดีไปกี่ปีแล้วครับคุกนะครับมันเลยต้องหนีไปไงไม่งั้นก็คุกอย่างน้อย4ปีแล้วที่มันไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีอ่ะทำไมล่ะเย็นนั่นมันยอมก็มันโง่อ่ะและไอ้นี่ก็อมหิตถ้ามันไม่อมหิตมันเอาญาติมาตกเหวนรกเหรอครับแล้วตอนนี้ยังไม่พอนะแกเอ๋ยญาติสนิทมันไม่เอาไว้ลูกสาวมันออกมาเลยเนี่ยคิดดูก็แล้วกันมันเลวขนาดไหนคนอย่างนี้แหละครับที่จะเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์มันเป็นไปไม่ได้ประวัติมันก็พิสูจน์ตัวเองแล้วแล้วทำไมเอาไว้นั่นมาก็เพราะอย่างที่ว่านี้หลอกมาเป็นเป้าลวงวันนี้จึงนำกรณีศึกษาในเรื่องขันธีที่สารขันธ์มาเป็นข้อพิจารณาที่ท่านจะคิดเปรียบเทียบครับนั่นมาประเภทสารขันธ์ตัวประเทศไทยจะเป็นอย่างไรท่านก็ลองเทียบเคียงกันดูก็แล้วกันครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ